พวกมึงทุกคนจำใส่กระโหลกเอาไว้นะว่าพวกมึงเป็นทาสของกูนี่มันอะไรกันแม่ลาตีเหตุใดใบค้าทาสฉบับนี้ถึงมีชื่อและลายนิ้วมือที่ระบุว่าแม่ลาตีเป็นทาสของอย่าพูดนะคุณเกื้อแม่เป็นทาสใครคุณเกื้อยีราตีมันเป็นทาสของกูแล้วว่าหอมประชาติลักลีทั้งหมดที่นี่เป็นทาสของท่านกันหรือใช่หอบุพชาติเป็นของกูทีนี้พวกมึงก็ใส่หัวออกไปจากโรงโสเภณีกูได้แล้วกูจะได้จัดการลงโทษอีทาสชั่วที่มันคิดหลบหนีจับตัวพวกมันไว้พยาจรัญคุณเกื้อเป็นถึงลูกชายคุณหลวงประดิษฐ์ย่อมรู้ดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอย่าเอาชื่อเสียงของวงตระกูลมันแลกกับกะหรี่ชั้นต่ำเลยมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มคุณเกื้อกลับออกไปได้แล้วบอกให้ออกไปไงเกื้อก่อนนะคิดผิดแล้วอีกุล่าที่กล้าท้าทายอำนาจกูถ้าข้าไปทำเช่นนี้ข้าก็คงไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าของหอบุพชาติท่านใช้แม่ราตรีเป็นหุ่นเชิดหลอกให้พวกข้าหาเงินพวกมึงมันโง่เองใช่พวกข้าโง่เองเจ้าค่ะพวกข้าไม่รู้หนังสือถึงอ่านไม่ออกว่าในใบค้าทาสมันเขียนเอาไว้ว่าท่านคือนายทาสของกะหรี่ทั้งหมดไม่ใช่แม่ราตรีพวกมึงทุกคนจำไว้หากมีโอกาสต้องเรียนอ่านเขียนซะถ้าพวกมึงอ่านออกเขียนได้มึงก็จะไม่ถูกหลอกถูกเอาเปรียบเช่นนี้พวกมึงอ่านออกเขียนได้คำว่ากะหรี่ก็ยังคงติดตัวพวกมึงไปจนวันตายผัวมึงก็จะถูกเรียกว่าผัวกะหรี่ลูกมึงก็จะโตขึ้นมาได้ชื่อว่าเป็นลูกอีกหรี่พวกมึงทุกคนจำใส่กระโหลกเอาไว้นะว่าพวกมึงเป็นทาสของกูทีนี้อีราตรีจะเป็นเพียงคนรับใช้คอยหุงข้าวซักผ้านุ่งให้กะหรี่ทั้งหลายมึงต้องดูแลหอบุพชาติให้กูเฮ้ย